ใบเฟิร์นจับโป๊ะแฟนเก่าอโหสิไม่ได้จริงๆโทรไปร้องไห้กับแม่พิกรู้ความจริงก่อนแล้วเล่าหมดแล้วจะตกใจคนนี้อโหสิไม่ได้จริงๆใบเฟิร์นอัญชสาจับโป๊ะแฟนเก่าโทรไปร้องไห้กับแม่พิกแม่รู้ความจริงก่อนแล้วชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ให้ความสนใจใบเฟิร์นอัญชสานักแสดงสาวเผยคลิปวิธีจับโป๊ะแฟนเก่ามีกิ๊กประสบการณ์ที่เจ้าตัวเจอมาพร้อมถามใครมีวิธีไหนจับโป๊ะอีกบ้างมาแชร์กันโดยสาวใบเฟิร์นเล่าผ่านติ๊กต็อกช่องตัวเองว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆของการคบแล้วระหองระแหงแต่ว่าก่อนวันเกิดเราไปเที่ยวกันดีกว่าดิฉันจองทุกอย่างเรียบร้อยบินสายเปด้วยคนนี้อยากเป็นนักบินเราก็เลยจองเป็นพารามอเตอร์ให้เขาได้สัมผัสบนฟ้าเติมแรงบันดาลใจให้เขานี่วันเกิดฉันแต่ฉันเปให้เขางงมากแต่พอใกล้ถึงวันเขาบอกดิฉันว่าป่วยไม่สบายไปไม่ได้แล้วนะไปก็ช่วยเธอขับรถไม่ได้ช่วยเธอถ่ายงานไม่ได้ดิฉันบอกว่าไม่เป็นไรเราขับรถได้เราขับรถพาเธอไปเองไม่ต้องช่วยอะไรเราเลยเดี๋ยวเราตั้งกล้องถ่ายรูปเองได้ไปเที่ยวกับเราเถอะคือจองไปหมดแล้วเขาบอกไม่ไหวจริงๆแต่ความโป๊ะคือฉันไปเห็นรูปในโทรศัพท์เขาว่าเขาแคปหน้าจอของรอบหนังของวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่ต้องเดินทางไปกับดิฉันจนวันที่จะเดินทางสุดท้ายไม่ยอมไปเราก็ไปคนเดียวเราพยายามโทรหาเขาไม่รับสายเลยเราแบบต้องใช่แน่ๆแล้วเขาโทรกลับมาตอนเย็นประโยคแรกเขาด่าฉันจะโทรมาทำไมหนักหนาไปเอาของขวัญวันเกิดให้เธอไงนี่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องบอกว่าเหรอไปเอาที่ไหนเขาก็พูดสถานที่มาซึ่งมันคนละที่กับโรงหนังเลยเราเลยถามขึ้นมาว่าเหรอหนังสนุกไหมเขาเงียบกริบเลยแล้วเขาพูดว่าหนังอะไรก็เลยบอกว่ามีคนรู้จักเราไปดูหนังเรื่องนี้ที่นี่วันนี้ใช่ไหมก็มีความตะกุกตะกักอยู่แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าไปจริงนี่เราไม่รู้ว่าไปกับใครแต่เซนผู้หญิงไปดูคนที่กดไลค์เฟซบุ๊กเขาไม่มีคอมเมนต์ด้วยนะไปนั่งดูว่ามีใครไลค์บ้างแต่จิ้มไปผู้หญิงคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเช็คอินดูหนังที่นั่นอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นหลังจากที่จับได้ว่าแฟนเก่าเททริปเพื่อไปดูหนังกับคนอื่นแล้วเราก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราสงสัยและคิดว่าใช่แน่ๆแล้วเราก็พบคอมเมนต์แซวผู้หญิงคนนั้นบอกว่าใช่สินี่ซึ่งมันคืออะไรคือชื่อย่อของแฟนเก่าดิฉันที่มันไม่ใช่ไก่กาทั่วไปมันไม่ใช่ชื่อที่ซ้ำกับใครง่ายๆถ้าเกิดชื่อย่อนี้มาปุ๊บใช่เลยตอนนั้นเริ่มแน่ใจแต่ไม่เลิกคบต่อด้วยความทุกข์ใจไปเรื่อยอ่อยๆทุกข์ใจจนทนไม่ไหวตัดสินใจโทรร้องไห้กับแม่ความพีคคือแม่ฉันรู้เรื่องนี้อยู่แล้วมันพีคมากเพราะเพื่อนแม่ถามแม่ว่าน้องเฟิร์นเลิกกับแล้วเหรอแม่ก็บอกว่ายังนะทำไมเหรอคือเพื่อนแม่ฉันไปดูหนังที่นั่นเขาเลยเห็นว่านี่มันแฟนน้องใบเฟิร์นมาดูหนังกับใครแล้วเขาก็มาถามแม่ฉันสรุปแม่ฉันรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เลิกมาเลิกจริงๆวันเกิดปีนั้นขอคุยด้วยเพราะอยากให้จบก่อนวันเกิดเหมือนเขากวนเขาโทรมาหาหลังเที่ยงคืนเพื่อเลิกกับเราไม่มีคำหวาดขอโทษหรือแฮปปี้เบิร์ธเดย์สักคำจุดจบคือถามว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆทำไมเพื่อนผู้หญิงถึงแซวชื่อเขามีเฟซผู้หญิงคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ากูไม่รู้เรื่องของกูยังไม่รู้แล้วมึงจะมารู้ดีกว่ากูได้ยังไงภาพจำสุดท้ายแล้วเลิกกันจริงๆเขาพูดเสร็จแล้วเดินไปแล้วแฟนเก่าคนนี้ฉันไม่สามารถอโหสิได้จริงๆมันฝังใจสาวใบเฟิร์นยังเล่าเรื่องราวเมื่อเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเพราะแฟนเก่าหลอกว่าเลิกกับผู้หญิงแฟนเก่าแล้วโด
นได้ไปรู้ความจริงและได้มีโอกาสเคลียร์กับแฟนเก่าของแฟนเก่าจนเข้าใจพร้อมหลักฐานที่ยืนยันว่าสาวใบเฟิร์นตกเป็นมือที่3แบบไม่รู้ตัวจริงๆจนกลายเป็นสนิทกับแฟนเก่าของแฟนเก่าหลายคนอยู่สนิทกันเพราะความลับแตกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้พระราชทานมอบทหารเรือบาดเจ็บเหตุเรือหลวงสุโขทัยจมในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบทหารเรือบาดเจ็บเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยทหารเรือที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยถูกพายุคลื่นลมแรงซัดจนเป็นเหตุให้เรืออับปางกลางทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าววันที่21ธันวาคม2565ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยถูกพายุคลื่นลมแรงซัดจนเป็นเหตุเรืออับปางกลางทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18ธันวาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือกองทัพเรือโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้ที่เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้ผบ.ตรลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายประชวรโดยเร็ววันที่16ธนาคารค.65ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจนำข้าราชการตำรวจถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันโดยมีพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกชินภัทรสารสิงห์รองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจร่วมลงนามThank you.